พี่หมูทำไมไม่พูดไม่จาเลยล่ะคะงานแต่งทันทีนะนี่เธอเป็นใครเนี่ยแล้วเจ้าสาวผมไปไหนคุณลูกหมูปีหน้าต่างหนีไปแล้วค่ะผมจะตามไปจัดการไอ้ผู้ชายที่กล้าแย่งว่าที่เจ้าสาวผมไปแม่ลูกสาวตัวดีทำงานหน้าแล้วไหมล่ะมาแล้วจ้าเจ้าสาวคนสวยของแม่มาแล้วลูกหมูไปหาเจ้าบ่าวสิลูกเป็นไงบ้างครับน้องหมูตื่นเต้นไหมพี่หมูทำไมไม่พูดไม่จาเลยล่ะคะงานแต่งทันทีนะนั่นสิลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกนี่เธอเป็นใครเนี่ยใจเย็นๆนะคะหนูไปช่างแต่งหน้าค่ะแล้วเจ้าสาวผมไปไหนคุณลูกหมูปีหน้าต่างหนีไปแล้วค่ะฮะปีหนีไปแล้วไม่ทันยายลูกหมูครับคุณแม่ยายบีตามพี่มาด้วยค่ะพี่เดียวลูกค้าก็ส่งโลเคชั่นมาให้ตรงนี้นะแต่ทำไมไม่เห็นมีใครเลยสักคนนี่มันก็สายแล้วนะคุณใช่คุณวันที่กดเรียกผมหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะแต่ฉันขอขึ้นไปหน่อยนะคะไม่ได้หรอกครับคุณกดเรียกคันใหม่เถอะนี่คุณเปิดรถให้ฉันหน่อยนะฉันต้องการความช่วยเหลือเปิดเถอะนะสงสารฉันหน่อยแต่ว่าคุณนั่นไงคะพี่เดียวพี่หมูอยู่ตรงนั้นลูกหมูดูสิคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะลูกหมูไปค่ะคุณแม่ครับออกรถเลยคุณจะดีเหรอคุณดีสิออกรถเลยออกรถเลยคุณครับเดี๋ยวยายลูกหมูขึ้นรถคันนั้นไปแล้วทำไงดีไปขึ้นรถผมเลยครับคุณแม่ผมจะตามไปจัดการไอ้ผู้ชายที่กล้าแย่งว่าที่เจ้าสาวผมไปไปลูกไปไปขอคุณแม่ไปขอพี่เดียวไปคุณเดี๋ยวคุณเข้าไปหลบในนี้ก่อนนะได้ขอบใจมากนะคุณคุณว่าคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยเป็นอะไรไหมคุณฉันไม่เป็นไรค่ะฉันว่าขาฉันน่าจะพลิกนิดหน่อยมาครับเดี๋ยวผมช่วยค่อยๆเดินนะพี่เดียวพี่ลูกหมูต้องเข้ามาแอบในนี้แน่ๆเลยลูกหมูลูกหมูอยู่ไหนออกมาเถอะนะนี่พี่เดียวเองลูกหมูลูกออกมาเถอะแม่ขอร้องพี่ลูกหมูคะมีอะไรก็บอกพวกเราตรงๆสิคะลูกหมูพี่ลูกหมูคะลูกหมูลูกหมูลูกหมู
นี่คุณผมถามจริงๆเถอะทำไมต้องหนีด้วยเป็นผู้หญิงไม่กลัวคนนินทาหรือไงใครจะนินทาก็ช่างแต่ฉันจะไม่แต่งงานกับคนแบบนั้นเด็ดขาดถ้าจะให้ฉันแต่งแต่งกับนายยังดีสักกว่าแต่แม่คุณเขาอยากได้เหตุผลจากคุณนะผมว่าคุณออกไปบอกความจริงไม่ดีกว่าหรอแต่ถ้าคุณไม่กล้าเดี๋ยวผมไปบอกให้ก็ได้คุณอย่านะฉันขอร้องพี่เดียวคุณแม่คะหนูได้ยินเสียงมาจากห้องนี้ค่ะไม่เห็นจะมีเลยบีมไปดูตรงอื่นเถอะแม่ลูกสาวตัวดีทำงานหน้าเลยไหมล่ะคุณแม่ยังไงหนูก็ไม่แต่งค่ะทำไมแกมีเหตุผลอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะไอ้หมอนี่ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเพราะพี่เดี่ยวเขาเลวเกินกว่าที่จะแต่งงานกับหนูเลวพูดว่าพี่แบบนี้หมายความว่าไงลูกหมูนั่นสิคะพี่ลูกหมูพี่เดี่ยวออกจะเป็นผู้ชายที่เก่งรวยแถมยังฉลาดอีกฉลาดแกมโกงนะสิไม่ว่าลูกหมูพูดจาอะไรเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณแม่รู้เลยไหมคะว่าผู้ชายที่คุณแม่อยากได้เป็นลูกเขยเขากำลังจะทำให้คุณแม่ก้าวขาเข้าตารางค่ะฮะเข้าตารางอะไรยายลูกหมูแม่งงไปหมดแล้วไม่ต้องงงหรอกค่ะเมื่อไหร่ที่หนูแต่งงานกับเขาครอบครัวเราจะโดนพวกเขาใส่ร้ายยัดข้อหาทันทีเพราะพวกเขาวางแผนไว้หมดแล้วค่ะพูดอะไรลูกหมูพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยน่าสิพี่ลูกหมูพี่ชายบีมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพอได้แล้วเลิกเสแสร้งว่าพวกเธอสองคนเป็นพี่น้องกันสักทีฉันมีหลักฐานว่าพวกเธอสองคนเป็นแฟนกันจริงเหรอจริงค่ะคุณแม่สองคนนี้ร่วมกันโกหกสร้างเรื่องหลอกลวงให้คนอื่นมาแต่งงานด้วยค่ะคุณแม่ที่ลูกฉันพูดเรื่องจริงเหรอจริงสิคะคุณแม่ถ้าคุณแม่อยากดูหลักฐานหนูให้ดูได้เลยค่ะหนูถ่ายไว้หมดแล้วถ่ายไว้หมดแล้วแบบนี้เราจะสวยไหมคุณสวยสิถามได้ไปเร็วจะมัวยืนรอให้ตำรวจมาจับยังไงไปรอเลยสรุปมันเป็นเรื่องจริงจริงๆสินะเกือบถูกโจรหลอกแล้วไหมล่ะฉันลูกสาวแม่ต้องมาเป็นไม้ขันหมากอีกลูกเอ้ยไม่หรอกครับยังไงลูกสาวแม่ก็ได้แต่งงานอยู่แล้วใช่ไหมคุณคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยก็คุณพูดเองว่าถ้าให้แต่งกับเขาแต่งกับผมดีกว่าไม่ใช่หรองั้นแม่สบายใจแล้วคุยกันให้รู้เรื่องแล้วกันนะแม่ไปหาเลิกแต่งงานรอดีกว่าคุณแม่กล้าพูดนะใครจะไปแต่งงานกับคุณตะบ้านี่ผมช่วยคุณไว้นะไม่คิดจะขอบคุณกันหน่อยหรอก็ขอบใจแล้วกันฉันไปละเอานี่คุณสรุปยังไงเนี่ยแม่คุณรอคำตอบจากคุณอยู่นะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใคร